ข่าวด่วนครับทุกคนได้ฟังทีเซอร์เอิ้นฮักนางเอกน้อยไปแล้วใช่ไหมครับฟังแล้วชมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสอยากอ่านความรู้สึกของทุกคนจังเลยครับสำหรับเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะได้เวลาปล่อยแล้วนะครับเวลา 9:09 นาทีเวลาดีอีกด้วยนะและต้องบอกได้ว่านะครับเพลงนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสวันนี้แหละจะมารีแคปนะครับแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันกับทุกคนและเชื่อว่าพ่อๆแม่ๆ FC ทุกคนเนี่ยได้ชมกันไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับฉากแรกที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยทุกคนเป็นฉากที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับราหมายถึงว่าร้องกรรำแล้วก็มีเหล่าบรรดาพี่ๆแดนเซอร์นะครับซึ่งเป็นนางรำอยู่ด้านหลังนะครับฉากสวยมากครับทุกคนสถานที่สวยมากๆนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าชุดของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็ชุดของแดนเซอร์ต่างๆเนี่ยสวยมากนะเป็นผ้าไหมสีชมพูนะครับเป็นผ้าเป็นชุดไทยประยุกต์สีชมพูนะครับแล้วก็อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงถือว่าโดดเด่นมากๆการแต่งหน้าทำผมต่างๆอันนี้พูดถึงในเรื่องของโปรดักชั่นในเรื่องของชุดต่างๆก่อนนะครับชุดอุ๋งอิ๋งสวยมากๆครับแล้วก็เครื่องหูนะครับประดับด้วยปีกแมลงทับนะสวยมากนะครับทุกคนสวยมากและเราเพิ่งได้เห็นน้องนี่แหละเป็นคนใส่คนแรกแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับอุ๋งอิ๋งมากเหลือเกินครับสำหรับชุดนี้แล้วก็แดนเซอร์ถือว่าไม่ชุดเนี่ยไม่ได้เด่นไปกว่านักร้องนะครับก็ถือว่าทางทีมงานที่เขารังสรรค์ออกมาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ฉากอะไรต่างๆมีรุ้งกินน้ำด้วยสวยมากๆและหลายคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในช่องอิ่มข่าวกระแสว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆนะซึ่งบรรยากาศที่น้องไปถ่ายก็คือฝนไม่ได้ตกด้วยนะทุกคนแต่เกิดรุ้งกินน้ำขึ้นนะครับอ่ะต่อมานะครับทุกคนต้องบอกได้ว่าภาพของน้ำเพชรสตูดิโอเนาะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยสวยงามมากแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโปรดักชันเป็นทีมถ่ายทำที่เป็นคู่บุญเนาะเป็นทีมถ่ายทำคู่บุญกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอยู่แล้วซึ่งถ่ายทอดเพลงเก่าของน้องก็คือหอบฝันมาหลังห้านเพลงแรกของน้องเนี่ยออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ดังมาคู่กันเลยนะครับกับทีมงานน้ำเพชรสตูดิโอนะครับอ่ะต่อมาก็คือเป็นฉากกับพระเอกไดมอนด์ฤทธิไกรเนาะที่อยู่ด้านหลังเวทีนะครับพระเอกไดมอนด์เนี่ยก็ไปเจอน้องด้านหลังเวทีแล้วก็อุ๋งอิ๋งนะครับใส่เป็นชุดไหมกระโปรงสั้นสีชมพูนะครับซึ่งมันสื่อถึงความเป็นนางเอกน้อยอ่ะทุกคนสื่อถึงความเป็นนางเอกน้อยน่ารักไวตะอ้อนะครับนะแล้วก็มีผู้บ่าวเนี่ยไปหาอยู่หลังห้านแล้วก็มีการจับมือกันด้วยนะมีการจับมือกันด้วยหลังเวทีแล้วก็สายตาอุ๋งอิ๋งดีมากๆนะฮะอ่ะสายตาอุ๋งอิ๋งดีมากๆแล้วก็ยิ้มสวยมากๆนะครับเป็นแววตาที่เป็นนักแสดงได้เลยอ่ะต้องบอกแบบนี้ไม่ได้ชื่นชมไม่ได้อวยอะไรจนเกินไปเดี๋ยวจะมาว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยอวยน้องเกินไปก็คือทุกคนมันได้อ่ะมันได้มันแบบคือเป็นนางเอกได้อ่ะอุ๋งอิ๋งอ่ะนะครับนะแล้วก็แต่งหน้าสวยมากก็คือโทนหน้าโทนนี้ก็คือแต่งมาจากทีมงานของอุบลเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนชุดทำทรงผมใหม่จากพี่แองจี้ใช่ไหมครับนะครับสวยมากสวยมากก็มีฉากที่พระเอกไดมอนด์นะบอกให้น้องสู้ๆนะครับสู้ๆเสียงกับพ่อซัมนีหน้ากับพ่อซัมนีท่อนนี้แหละครับทุกคนที่กินใจแฟนคลับเชื่อไหมฮะท่อนนี้แหละที่ปล่อยออกมาเต็มๆจะโดนใจแฟนคลับไปเต็มๆเนาะสำหรับท่อนนี้เชื่อแบบนั้นเชื่อแบบนั้นนะฮะแล้วอุ๋งอิ๋งก็คือร้องไห้นะในฉากที่ร้องไห้เนี่ยน้องสื่ออารมณ์ออกมาให้คนดูแบบได้เข้าถึงอารมณ์มากๆก็คือใช้น้ำตาเทียมเนาะเราจะเห็นเบื้องหลังของการถ่ายทำจากน้ำเพชรสตูดิโอนะครับก็คือใช้น้ำตาเทียมทุกคนแต่การใช้น้ำตาเทียมทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าน
นักแสดงเนี่ยไม่สื่ออารมณ์ถึงคนดูก็ไม่อินนะครับแต่อันนี้คืออุ๋งอิ๋งแบบทุกคนดูหน้าน้องดิดูหน้าน้องนะครับคือหน้าน้องคือเศร้าได้แบบถึงอารมณ์มากๆนะครับนะแล้วก็เป็นช็อตที่พ่อโจนะครับเป็นช็อตที่พ่อโจเนี่ยเข้าไปซับน้ำตานะครับให้กับน้องอุ๋งอิ๋งนะกะบอเป็นหยังนะครับศาสตร์ผลาของเฮามันหน่อยนะครับคือทุกคนท่อนที่อาจารย์บิ๊กภูมิบดินทร์แต่งหมายถึงว่าคำที่ใช้ในการร้องที่การแต่งให้น้องเนี่ยเรามองว่าโอ้โหละเอียดละอ่อนมากก็คือประณีตมากในการใช้คำนะครับอุ๋งอิ๋งสวยมากทุกคนเนาะใส่คอนแทคเลนส์สีเทานะครับแล้วก็คือเรามีความรู้สึกว่าแววตาน้องแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์สีเนี้ยรู้สึกเป็นแววตาที่เศร้าเนาะอันนี้คือคอสตูมอะไรต่างๆคือเขาจัดให้แบบว่าตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็น้องเนี่ยร้องไห้ด้วยฉากนี้ชอบมากๆนะฮะชอบมากๆคือน้องเนี่ยร้องไห้อ่ะน้องแบมแบมใช่ไหมครับเนาะเป็นน่าจะเป็นผู้สาวใหม่ของพระเอกไดมอนด์ที่เขาแบบจีบกันแล้วก็ซื้อตุ๊กตาให้กันแล้วก็อุ๋งอิ๋งเนี่ยเดินไปเจอนะครับนะเขากำลังแบบดูดีกันกับพระเอกไดมอนด์นะครับก็จะมีช็อตนี้เพลงนี้คือกลมกล่อมเนาะทุกคนในเรื่องของ MV ในเรื่องของแสงในเรื่องของภาพอะไรต่างๆอุ้มอิ๊มมองว่าเพลงนี้คือน่าเก็บแล้วก็จารึกไว้เลยอ่ะนี่รับชมพร้อมกันพรุ่งนี้9โมงตรงเนาะทุกคนไม่ใช่9โมง9นาทีนะครับต้องบอกว่าโอ้โหแค่ทีเซอร์ก็ปังแล้วแล้วก็ตอนนี้ยอดแฮชแท็กนะยอดแฮชแท็กในTikTok ตอนนี้นะครับก็ถล่มทลายมากๆครับทุกคนไม่ต้องพูดถึงเลยทะยานสู่30ล้านแฮชแท็กแล้วนะครับสำหรับเอิ้นฮักนางเอกน้อยคือต้องบอกว่าปังมากๆจริงๆนะเดี๋ยวอิมจะเข้าไปดูแฮชแท็กล่าสุดเลยพร้อมๆกับทุกคนนะกับเอิ้นฮักนางเอกน้อยสามสิบสองล้านแล้วอะนะครับทุกคนตอนนี้แฮชแท็กเอิ้นฮักนางเอกน้อย 32.6M อ่ะโอ้โหทุกคนอะไรจะขนาดนั้นอุ๋งอิ๋งป๊าบนะครับเข้าชม36ล้านแล้วอ่ะสะออนมากทุกคนสะออนจริงๆโอ้ยขนลุกไม่ใช่32ล้าน 32.6 ล้านเท่ากับ3ล้านอ่ะ30ล้านนะครับ200,000อะไรจะขนาดนั้นนะครับนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่ได้ชมคลิปนี้ไปแล้วใครที่ได้ชมทีเซอร์ไปแล้วคอมเมนต์มาหน่อยคนละ1คอมเมนต์รู้สึกยังไงกันบ้างชอบกันไหมครับนะฝากคอมเมนต์คนละ1คอมเมนต์นะครับ